ดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังจากทางสถานีวิทยุจุฬาและท่านผู้ชมที่ชมจากทาง Facebook และ YouTube CU Radio Channel ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบตัวเราค่ะรายการนี้สนับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีท่านอาจารย์ทวีวงศ์ศรีบุรีและดิฉันสุชนาชวนิชเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะก็หลายท่านคงได้ยินกันนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของแมลงว่าแมลงเอ๊ะจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีโทษอย่างเดียวนะคะเขาก็มีประโยชน์ด้วยและโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยคนก็เริ่มหันมาสนใจในเรื่องของการกินแมลงนะคะมากขึ้นเป็นอาหารมากขึ้นวันนี้เราก็จะมาคุยกันนะคะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยแมลงเนี่ยสำคัญชะไหนแล้วก็ทานแมลงเนี่ยดีหรือไม่ดีนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.บรรทิกาอาริกุลบุชเชอร์ท่านอาจารย์ตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะท่านเปิ้ลค่ะก่อนอื่นก็คงอยากที่จะเรียนถามอาจารย์หลายคนคงใส่คำว่าแมงกับแมลงนี่มันเหมือนกันหรือต่างกันหรือเปล่าคะอาจารย์คะมันต่างกันนะคะจริงๆแล้วแมงกับแมลงเนี่ยเขาเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการใกล้ชิดกันแต่เอาง่ายๆให้คนทั่วไปเข้าใจแมงเนี่ยเป็นสัตว์8 ขานะคะในขณะที่แมลงเนี่ยเป็นสัตว์6 ขานะคะมันเป็นสัตว์ขาข้อเหมือนกันค่ะแต่ว่าแมงเนี่ยจะเป็นแมงมุมเห็บไรนะคะมี8 ขาชัดเจนแล้วก็หัวกับอกเนี่ยมันจะรวมอยู่ด้วยกันแล้วก็มีท้องในขณะที่แมลงเนี่ยจะหัวอกท้องแยกออกจากกันชัดเจนแล้วก็มี6 ขาเพราะนั่นจริงถ้าเราไม่แน่ใจว่าเอ๊ะตัวนี้เราจะเรียกว่าเป็นแมงหรือแมลงเราก็ต้องไปนับขามันก่อนใช่ไหมคะนับก็ได้ค่ะดูใกล้ๆถ้าไม่กลัวนะคะไม่กลัวหรือว่าดูว่าเอ๊ะหัวกับอกมันรวมกันหรือเปล่าตัวมันกลมๆไหมนะคะหรือว่าหัวอกท้องแยกกันชัดเจนอย่างเงี้ยเป็นแมลงแน่เลยค่ะโอเคค่ะเพราะหลายคนคงคิดมันคือศัพท์คำเดียวกันหรือเปล่านะคะตัวนึงมีรอริงอีกตัวนึงไม่มีแต่จริงมันต่างกันแล้วก็แมลงมีปีกค่ะอ๋อแมลงมีปีกแต่แมงจะไม่มีอย่างแมงมุมบินไม่ได้ไม่มีเห็บบินไม่ได้ไม่ได้ไรก็บินไม่ได้แต่มันกระโดดได้นะคะใช่เห็บกระโดดได้กระโดดได้จากศีรษะคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งค่ะคราวนี้วันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องแมลงนะคะแมลงจริงๆเนี่ยหลายคนอุ้ยแมลงเนี่ยจริงๆน่ะมันมีแต่โทษแต่จริงๆมันก็มีประโยชน์ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ยกตัวอย่างค่ะเอาง่ายๆนะคะประโยชน์ของแมลงเนี่ยเขาก็จะชอบพูดว่าแมลงเนี่ยเป็นตัวผสมเกสรดอกไม้มีความสำคัญต่อระบบนิเวศนะคะไม่งั้นต้นไม้ตายแล้วสืบพันธุ์ไม่ได้แน่เลยเพราะว่าดอกไม้เนี่ยก็จะไม่ได้รับการผสมละอองเรนูนะคะนอกจากนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์จากแมลงหลายชนิดเนี่ยยังใช้อยู่ในชีวิตประจำวันของเราโดยที่น้ำผึ้งเราก็กินน้ำผึ้งนะคะเอาผลิตภัณฑ์จากผึ้งเนี่ยมาทำแชมพูสบู่ครีมนะคะเอามาอมแก้ไอนะคะทำให้ผิวพรรณเราสวยงามใช่แล้วโดยที่แบบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยค่ะเอามาใช้หรือว่ามาทำผ้าไหมนะคะเอามาถักทอเป็นเครื่องนุ่มห่มอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์เนี่ยจะเยอะมากแล้วก็เอามากินได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องกินที่หลังได้เลยค่ะนี่ค่ะแล้วส่วนโทษแน่นอนมันก็จะมีด้วยโทษเนี่ยก็จะเยอะเหมือนกันนะคะเอาหลักๆเลยที่ถ้าพูดถึงคนทั่วไปนี่ก็จะรู้จักอย่างยุงแมลงวันแมลงสาบอย่างนี้ใช่ไหมคะยุงก็เป็นพาหะนำโรคนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงหลายๆโรคเนี่ยบางทีทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตอย่างเช่นนะคะไข้เลือดออกนะคะมาลาเรียอันนี้ทุกคนคงรู้จักซึ่งจะมียุงเป็นพาหะนำโรคนะคะแมลงวันเนี่ยก็สร้างความรำคาญเราก็ไม่ชอบใจละแล้วก็มันก็จะชอบไปยุ่งกับสิ่งสกปรกอย่างเช่นซากสัตว์ที่ตายหรือว่าอุจจาระมูลสัตว์อะไรแบบนี้ค่ะพอมันไปตอมปุ๊บพวกแบคทีเรียที่อยู่ในของสกปรกเหล่านี้มันก็ติดมากับขาแมลงวันเนี่ยพอมันมาตอมอาหารเรานั่งจ้องหน้ากันมันก็ตอมข้าวเรามันก็จะถ่ายทอดแบคทีเรียเนี่ยมาที่อาหารเพราะทานเข้าไปก็จะมีอาการท้องเสียฟู้ดพอยซันนิ่งอหิวาตกโรคอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าโรคอันตรายร้ายแรงอื่นๆอีกมากมายค่ะแล้วก็แบบเราก็บางทีอ่ะส่วนใหญ่คนเนี่ยกลัวแมลงนะคะใช่เพราะมันขายุบยาบยุบยาบแล้วแมลงบางตัวหน้าตามันก็ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ถ้าเราไปจ้องมันอย่างเงี้ยมันก็โอ้โหตามันก็โตใช่เหมือนมันจ้องเรากลับใช่ไหมแค่แมลงปออย่างเงี้ยมองมามองกลับแมลงวันแมลงสาบก็ดูมันไม่ค่อยโอเค คนก็ถึงบอกว่าเอ้ยจริงๆอ่ะแหมไม่อยากให้มีแมลงอยู่ในโลกเลยแต่ถ้าไม่มีแมลงอยู่ในโลกเลยก็มันก็ทำให้จริงๆระบบนิเวศมันก็แน่นอนมันก็ไม่ดีใช่ไหมใช่มันก็คงอยู่ไม่ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเนี่ยเขามีบทบาท
หน้าที่ทางนิเวศของเขานะคะอย่างเช่นแมลงวันอย่างเงี้ยเราไม่ชอบเลยเราเกลียดแมลงวันมันมีประโยชน์ยังไงไหมแต่จริงๆแล้วอะค่ะมันช่วยเหมือนคล้ายๆกับหมุนเวียนสารอาหารให้คืนสู่ระบบนิเวศเป็นตัวสำคัญรองจากแบคทีเรียเลยเวลามีซากสิ่งมีชีวิตซากคนสัตว์อะไรตายไปเนี่ยใช่ไหมคะแน่นอนถ้าเราไม่พูดถึงแบคทีเรียที่มาย่อยสลายแล้วเนี่ยคนที่ช่วยย่อยสลายซากศพที่สำคัญมากที่สุดเลยคือแมลงวัน oh. พวกแมลงวันหัวเขียวแมลงวันหลังลาย แมลงวันบ้านเนี่ยค่ะมันก็จะมาลุมเราถึงได้สังเกตว่าซากศพเนี่ยมันน่ากลัวเพราะมันมีหนอน เป็นกลุ่มแบบอื้ออย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็กินพวกนี้จริงๆแล้วซากศพเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าแหล่งโปรตีนที่สำคัญแล้วพอแมลงวันมันมากินเนี่ยมันก็เปลี่ยนคาร์บอนไฮโดรเจนไนโตรเจนของซากสิ่งมีชีวิตให้กลับคืนสู่ระบบนิเวศไม่งั้นพี่เปิ้ลคิดดูนะคะมันจะมีซากสัตว์ตายเต็มระบบนิเวศไปหมดเลยเพราะฉะนั้นแบคทีเรียจริงๆมันก็ทำงานไม่เหมือนมันต้องมีตัวพวกนี้เข้ามาช่วยคือแบคทีเรียก็ทำได้แต่ว่าพอมีหนอนแมลงวันเข้ามามันก็จะเร่งให้กระบวนการนี้เร็วขึ้นอีกค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นอ๋อเราเริ่มเห็นความดีของมันแล้วค่ะสำหรับมาแมลงวันเป็นความดีที่ดูแบบดูโหดนิดนึงค่ะไม่น่าเหรอเวลาเปิ้ลดูหนังซีรีส์ของอเมริกาค่ะ CSI เนี่ยที่เขาจะบอกว่ามีเอาแมลงวันเนี่ยไปเป็นตัวคล้ายๆกับว่าใช่ค่ะประมาณระยะเวลาหลังการตายซึ่งในอเมริกายุโรปเนี่ยแมลงวันเนี่ยเขาใช้ได้จริงถูกกฎหมายนะคะเขาก็จะมีเรียกว่าเป็นforensic entomologist คือนักนิติกีตวิทยาเขาขึ้นศาลด้วยเนี่ยได้เลยนะคะเพราะว่าบางทีเวลาศพตายแล้วเนี่ยผ่านไป 2-3 วันเนี่ยเขาเรียกว่าคนที่มาตรวจศพนะคะหมอพยาธิวิทยาเนี่ยเขามาดูดของเหลวไปแล้วเขายังเข้าโปรแกรมโมเดลลิ่งแล้วดูได้ว่าจะเสียชีวิตมาประมาณกี่วันไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าศพอะตายไปเกินอาทิตย์นึงมันไม่มีใครบอกได้ละค่ะเพราะว่ามันคงเน่ามากเกินไปแล้วการใช้แมลงที่มันมีอยู่แล้วในธรรมชาติเนี่ยค่ะคือมันเป็นธรรมชาติของมันพอศพตายปุ๊บเนี่ยเลือดติดเดียวเนี่ยนะคะมันจะดึงดูดแมลงวันมาที่ซากได้เลยแมลงวันก็เริ่มมาวางไข่แล้วเราก็ศึกษาว่าวงจรชีวิตแมลงวันเป็นยังไงพอเราเจอแมลงสมมติเจอระยะตัวอ่อนระยะที่2นี่ใช่ไหมเราก็เก็บมาวัดขนาดเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูซิว่ากว่าแมลงวันจะไข่มาเป็นระยะนี้ใช้เวลากี่วันเพราะฉะนั้นศพเนี่ยน่าจะถูกฆ่าตายแล้วอย่างน้อยกี่วันก็จะช่วยประมาณได้เพราะฉะนั้นเขาเป็นหลักฐานที่ดีมากๆเลยใช่ค่ะใช้ได้จริงๆอ๋อโอเคอย่างนี้เราค่อยเห็นประโยชน์ของมันเริ่มเห็นเริ่มเห็นค่ะแล้วอีกตัวนึงที่สำคัญแล้วตอนนี้แบบเราระบาดมากเลยนะคือยุงใช่ไหมคะที่เป็นไข้เลือดออกยุงจริงมันสำคัญจะไหนคะยุงเนี่ยนะคะคือคนไม่มีใครชอบเราเองเราก็ไม่ชอบมันมาตอบตอมเราอ่ะหน้ารำคาญแล้วบางทีกัดมาแล้วเนี่ยทำให้เกิดโรคด้วยอย่างตัวดิฉันเองเนี่ยเป็นไข้เลือดออกมา2หนเนื่องจากโดนยุงกัดเนี่ยค่ะที่ทำงานหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ใช่ยุงที่มากัดเราเนี่ยค่ะยุงตัวที่มากัดเราเป็นยุงตัวเมียเพราะมันต้องการโปรตีนจากเลือดไป develop ไข่ใช่ไหมคะแต่เวลายุงที่มันมีเสียงหึ่งรอบตัวเรานั่นคือยุงตัวผู้มันจะมารอผสมพันธุ์ค่ะพอตัวเมียกินเลือดเราปุ๊บตัวผู้มาผสมพันธุ์ทันทีนะคะทีนี้ถามว่าแล้วมันมีประโยชน์ยังไงตัวเต็มวัยเนี่ยอาจจะเห็นยากสักนิดนึงเพราะมันเป็นพาหะนำโรคแต่ว่าตอนที่ยุงเป็นตัวอ่อนเนี่ยที่เราเรียกว่าลูกน้ำอยู่ในแหล่งน้ำใช่ไหมคะมันเป็นอาหารของปลาที่แบบปลาเล็กปลาน้อยที่อยู่ในแหล่งน้ำจืดอย่างเงี้ยค่ะมันก็กินวนๆกันไปตามบทบาททางนิเวศของมันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศก็เป็นอาหารอ๋อโอเคค่ะเป็นอาหารคราวนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วค่ะว่ามันสำคัญแล้วจริงๆนะคะนี้เราก็จะมาพูดถึงที่ตอนนี้ที่คนฮิตกันมากเลยนะคะว่าแมลงเนี่ยไม่ใช่แค่สำคัญในเรื่องของระบบนิเวศแต่มันสำคัญในเรื่องของปากท้องของไม่ใช่ของสัตว์แต่ของมนุษย์เราเองด้วยในปัจจุบันจริงๆนะขณะนี้อาจารย์ค่ะมีคนที่กินแมลงนี่เยอะมากไหมคะอาจารย์ค่ะเอาคนไทยก่อนเอาคนไทยแล้วเขาบอกว่าเยอะนะคะถามลองถามใครทั่วไปเคยกินแมลงไหมค่ะน่าจะประมาณเกิน 70-80% จะตอบว่าก็เคยนะแล้วชอบไหมคะชอบไหมจริงๆแล้วเวลาเขาเอาแมลงมาแปรรูปเนี่ยใส่ลงไปเนี่ยมักจะดูไม่ออกหรอกค่ะหรือว่าเขาจะพยายามทำให้มันเห็นเนี่ยว่าเป็นแมลงมีขาอยู่อะไรอย่างเงี้ย
น้อยลงนะคะแล้วคนกินมันก็กรุบกรุบกรอบแบบเออก็อร่อยดีนะมันก็ใช้ได้อยู่เหมือนกินแบบว่าถั่วเถอะอะไรใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ก็มีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยใช่ไหมคะดักแด้หรือว่าจริงๆแล้วเอามาแปรรูปเอามาผสมทำพาสต้าทำคุกกี้หรือเป็นผงผงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีแล้วทำไมจริงๆอยู่ดีเขาถึงอยากที่ไปกินแมลงกันคะอาจารย์มันมีต้นตอยังไงคะจริงๆมันน่าจะเป็นปัญหาของ food security ทั่วโลกนะคะปัจจุบันเนี่ยประชากรมนุษย์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าคนที่อยากจะทำอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์อะไรจริงๆเนี่ยมันเริ่มน้อยลงแล้วบางทีเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊กินสัตว์ใหญ่ๆเนี่ยหลายๆคนก็เริ่มแบบไม่อยากกินมันจะมีไขมันเยอะไหมหรือว่าแบบมันรู้สึกไม่เอาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบการเลี้ยงสัตว์ก็ลงทุนสูงนะคะกว่าจะโตกินได้อะลองหันมาซิว่าแล้วถ้าเราไม่มีโปรตีนจากเนื้อสัตว์ใหญ่อย่างเงี้ยมันจะมีโปรตีนจากแหล่งอื่นอะไรได้ไหมถ้ากลายเป็นว่าแมลงเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความหลากหลายทางชนิดเนี่ยสูงมากทั้งทางชนิดแล้วก็จำนวนตัวเนี่ยมีเยอะมากที่สุดในโลกเลยนะคะหันไปทางไหนก็แมลงอีกแล้วเต็มไปหมดเลยแต่คนไม่ค่อยมองเนาะเพราะว่ามันตัวเล็กใช่มันตัวเล็กจริงๆแมลงตัวใหญ่ๆก็มีนะคะแต่แบบว่ามันคงไม่ได้ใหญ่เห็นชัดเหมือนเราเห็นวัวอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคนก็เลยเริ่มแล้วจริงๆเนี่ยคุณค่าทางอาหารของมันเนี่ยโอเคไหมจันโปรตีนมันสูงไหมสูงกว่าสูงนะคะสูงพอๆกับพวกถั่วเถออะไรด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะโปรตีนเนี่ยมีแบบในตัวแมลงเนี่ย 60-70% เลยนะคะแล้วไขมันที่มีอยู่ในแมลงเนี่ยก็เป็นไขมันดีไม่ต้องกลัวว่าจะกินแล้วมีปัญหาแบบคอเลสเตอรอลสูงเหมือนกินอาหารทะเลหรือว่าแบบไขมันมันเยอะเหมือนเนื้อสัตว์ใหญ่อะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าเป็นไขมันดีก็ทานได้แล้วก็อาจจะมีแบบวิตามินบางอย่างนะคะแล้วก็เขาบอกว่าแมลงเนี่ยกินแล้วย่อยง่ายด้วยคือแสดงว่าเรามีเอนไซม์ใช่ค่ะเรามีความสามารถในการที่เราจะย่อยได้ไม่มีปัญหาดีมากกว่าเนื้อวัวเนื้อหมูใช่ค่ะก็น่าจะกินง่ายๆเคี้ยวกรุบๆอ๋อเคี้ยวกรุบๆนะคะแล้วบูพูดถึงแมลงเนี่ยณปัจจุบันตอนนี้มันมีแมลงพวกไหนที่คนแบบว่าชอบทานเป็นพิเศษไหมอาจารย์เยอะมากเลยนะคะต้องบอกอาจารย์เปิ้ลแล้วก็ท่านผู้ฟังผู้ชมด้วยว่าแมลงเนี่ยมันมีหลายแบบแล้วก็หลายจริงๆแล้วบางประเทศกินเป็นวัฒนธรรมนะคะแล้วแต่ละประเทศแต่ละทวีปแต่ละท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะมีแมลงประจำของเขาก็จะกินแตกต่างหลากหลายกันไปแต่มีอยู่ที่หนึ่งที่ยังไม่ค่อยนิยมเนี่ยในส่วนของแมลงก็คือพวกประเทศในแถบตะวันตกเขาจะยังไม่ค่อยบริโภคมากนักแต่ถ้าเป็นแบบเม็กซิโกอเมริกาใต้อินโดบ้านเราจีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือประเทศอื่นๆเนี่ยแอฟริกากินหมดที่นิยมเนี่ยก็ต้องอย่างที่เรียนอาจารย์คือแล้วแต่ประจำถิ่นว่าบ้านของคุณมีอะไรเยอะอย่างบ้านเราเนี้ยตะกั่วแตนตะกั่วแตนที่บอกแต่ก่อนเป็นตะกั่วแตนปาทังก้าเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแมลงดานานะคะแล้วก็หนอนรถไฟหนอนไหมหนอนด้วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วงที่จริงแล้วเป็นแมลงศัตรูพืชของอ้อยตัวกลมๆอ้วนๆขาวๆเห็นแล้วอวบๆเคี้ยวไปแล้วมันคงจะแบบกลมๆนิ่มๆแบบอย่างนั้นนะคะแบบกินตัวหนึ่งก็น่าจะอิ่มๆที่เคยเห็นแบบบางทีลองดูได้ตามแบบ YouTube อย่างเงี้ยค่ะที่เขากินแบบสดๆเอามาจิ้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าปากไปเลยก็เหมือนกินปลาหมึกสดอะค่ะจันเปิ้ลคือถ้าปลาหมึกหนวดเยอะๆไม่กลัวแมลงก็คงไม่เป็นไรแต่ว่าจริงๆแล้วอาจารย์คะในเรื่องของความสะอาดเนี่ยนะคะคืออย่างที่เมื่อกี้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าบางคนกินสดๆเลยจริงๆการกินสดๆกับการกินแล้วแบบที่มันผ่านกระบวนการแล้วอันไหนมันดีกว่ากันคะแล้วถ้าเกิดผ่านกระบวนการแล้วอย่างทอดแล้วอะไรเงี้ยคุณค่าทางอาหารมันจะลดไปบ้างไหมมันก็คงถ้าเอาไปทอดค่ะมันก็จะลดลงนิดนึงแล้วก็อาจจะเป็นมันก็จะมีไขมันเพิ่มมากขึ้นนี่นะคะแต่จริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยที่นิยมทำส่วนใหญ่จะทอดหมดเลยเอามาทอดให้มันแบบรู้สึกว่ามันไม่แข็งเพราะแมลงเนี่ยมีเปลือกแข็งคงร่างแข็งภายนอกใช่ไหมคะอย่างถ้าจะกินตะกั่วแตนอย่างเงี้ยอาจารย์ต้องเด็ดขาออกก่อนเพราะขาตะกั่วแตนเนี่ยมันยาวแล้วมันมีหนามแหลมๆถ้าอาจารย์ไม่เด็ดขาออกแล้วกินแต่ตัวเนี่ยกึดเข้าไปมันก็จะติดคอ
บาทลงไปเลยนี่อันนี้จะลำบากแต่ปกติเขามันไม่เคยกินตะกั่วแตนแต่เขาจะเด็ดมาให้ก่อนมาเขาก่อนหรือว่าเราต้องมาเด็ดเองแล้วส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่ะเราจะต้องเราก็จะต้องมาเด็ดเป็นความฟินอีกแบบนึงก็เด็ดขาไปแล้วเราก็กินแล้วเราก็กินอย่างเงี้ยกรุ๊ปกับเบียร์ด้วยบอกอาจารย์อันนี้แล้วแต่เลยค่ะแล้วก็จะมีจริงๆอ่ะอย่างที่จุฬาใช่ไหมคะเรามีโครงการมหาวิทยาลัยเด็กเราเคยแบบให้เด็กอ่ะดูหนอนนกที่เขาเลี้ยงแล้วก็เอาไว้ให้อาหารพวกสัตว์ที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานนะคะหรือบางทีแบบตามละครตามหนังเขาจะมาทำเป็นเอามาแทนหนอนที่มันให้ขึ้นศพยุ่ยน่ากลัวแต่จริงๆแล้วนั่นคือหนอนของด้วงไม่น่ากลัวหนอนด้วงกับหนอนแมลงวันก็น่ามันคนละแบบนะคะแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะไม่รู้หรอกเขาก็แล้วเราก็มาทำแบบให้เด็กคือเหมือนกับมาผสมช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยแล้วลองให้เด็กชิมคือเราไม่ได้บังคับนะคะแล้วบอกหนูทำเองหนูอยากจะลองไหมหรือทำเป็นลูกอมเป็นขนมอย่างเงี้ยแล้วเด็กโอเคไหมเด็กโอเคนะคะเด็กก็คืออยากลองและเด็กหลายๆคนเคยทานแมลงมาแล้วเพราะจริงๆอ่ะในสำหรับบ้านเราเมืองไทยเนี่ยมันหาไม่ยากนะคะอาจารย์ตามตลาดนัดจะมีแล้วอย่างน้อยต้องมีอ่ะร้านหนึ่งอะค่ะเป็นรถเข็นขายแมลงนานาชนิดมาเลยค่ะเพิ่นเคยเห็นโอ้โหตายดูก็ดูน่ากินอะแต่ก็ไม่กล้ากินใช่คือเราก็ยังติดกับความที่มันมีปีกมีหนวดมีขาใช่ไหมคะเราจะเห็นแล้วเราจะแบบเอ๊ะเอายังไงดีมันจะกินดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเห็นอาจารย์บอกว่าตอนนี้เราประเทศไทยเราเองพยายามที่จะผลักดันให้เรียกว่าเป็นแมลงเป็นครัวโลกเหรอคะอาจารย์ใช่ค่ะใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราเนี่ยมีการศึกษาวิจัยเรื่องการนำแมลงเนี่ยมาเป็นครัวโลกคือเป็นอาหารเนี่ยเยอะนะคะรัฐบาลให้ทุนวิจัยเยอะอยู่นะคะว่าทำยังไงคือเวลาเลี้ยงเนี่ยเราก็ต้องพยายามเลี้ยงที่ที่มันแบบปลอดเชื้อนะคะว่าไม่สกปรกเลี้ยงให้มันถูกหลักนะคะคนเอาไปกินก็จะได้รู้สึกแบบโอเคเขาจะแบบเลี้ยงจิ้งหรีดเลี้ยงหนอนนกก็ได้นะคะแล้วก็เอาไปแปรรูปแล้วก็หลายๆประเทศไม่ใช่แค่บ้านเราจริงๆแล้วเนี่ยอย่างแคนาดาอะไรเขามีฟาร์มเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารโดยเฉพาะเลยค่ะหรือว่าเลี้ยงแล้วเพื่อเอาไปทำการทดลองทำอาหารหรือว่าทำเป็นอาหารเสริมเอาถ้าคนไม่อยากกินก็อาหารเสริมให้แบบสัตว์เลี้ยงปศุสัตว์อย่างไก่อะไรเงี้ยก็ได้ค่ะเพราะพวกนี้มีโปรตีนสูงนะพอแอดไปตรงนี้ไปมันก็ทำให้พวกสัตว์ต่างๆมันก็ได้รับโปรตีนด้วยไปทำเป็นผงแล้วโรยไปผสมกับอาหารไก่แบบนี้ค่ะแล้วก็ให้ไก่กินมันก็จะแบบได้แบบได้เพิ่มโปรตีนตามธรรมชาตินะคะต้นทุนมันก็จะต่ำทีนี้แมลงเนี่ยมันเลี้ยงแมลงส่วนใหญ่เนี่ยเลี้ยงง่ายเขาสามารถที่จะผลิตเป็นจำนวนเยอะๆได้เรื่องชีวิตมันก็มันสั้นด้วยมันสั้นถ้าเทียบกับต้องเลี้ยงวัวเลี้ยงสุกรเนี่ยเลี้ยงแมลงแป๊บเดียวเองก็เก็บเกี่ยวได้แล้วใช่ก็เก็บเกี่ยวได้แล้วแล้วผลิตทีแบบวู้ได้เยอะเลยอันนี้พูดถึงแมลงอีกตัวหนึ่งที่ฟังข่าวมันก็ตกใจเหมือนกันแมลงสาบที่คนจีนเขาบอกว่ามีคนจีนนะคะเขาเลี้ยงแมลงสาบเพื่อที่จะกินเลยอ่ะนะคะอาจารย์ขาทำไมก็ถึงอยู่ดีอยากกินแมลงสาบเราเองเราเห็นแมลงสาบอยู่ในบ้านเราก็อยากที่จะแบบกำจัดออกไปมันมีรสชาติดีเหรออาจารย์เหรอต้องเรียนอาจารย์เปิ้ลก่อนค่ะว่าแมลงสาบจริงๆตัวเองเป็นคนกลัวแมลงสาบมันมีหลายแบบนะคะไอ้แมลงสาบที่เราเห็นในบ้านเราเนี่ยหรือตามสถานที่ต่างๆในเมืองเนี่ยเขาเรียกว่าอเมริกันคอกโรชหรือเจอร์มันคอกโรชนะคะเป็นแมลงสาบแบบอันนี้ไม่โอเคมันสกปรกนิดนึงแต่มันก็จะมีแมลงสาบกลุ่มที่พบตามป่าอาจารย์จะไม่เชื่อว่าเฮ้ยนี่แมลงสาบอ๋อมันหน้าตาดีอ่ะมันดูคือดูก็รู้ว่ามันเป็นแมลงสาบแต่มันสวยหน่อยบางตัวก็จะมีปีกมีสีส้มมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าตาพอรับได้นะคะแล้วก็แมลงสาบแบบที่เลี้ยงให้สะอาดจริงๆแล้วไว้สำหรับให้สัตว์ที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานหรือว่าสามารถที่จะเอามาบริโภคได้บางทีเนี่ยมันจะไม่มีปีกไอ้ปีกของแมลงสาบเนี่ยถ้าจนเหนียวๆอยู่นะคะไม่น่าจะกินไหวมันจะมีแมลงสาบแบบที่มันไม่ได้มีปีกค่ะคู่หน้าแบบนั้นนะคะเพราะปีกนั้นมันหนามันแบบกึ่งหนังกึ่งแบบแข็งเนี้ยค่ะมันคงไม่น่าจะเคี้ยวอร่อยค่ะแต่ถ้าเลี้ยงแบบนั้นนะคะเป็นแมลงสาบอีกกลุ่มนึงอ่ะก็อาจจะโอเคแต่คนฟังชื่อแล้วแมลงมันสาบอ่ะมันถูกสาบแล้วก็ใช่แล้วแบบไม่รู้นะคะรู้สึกว่าแมลงส่วนใหญ่เขาจะมีแบบ
าเรียกอะไรคะกลิ่นเหม็นเขียวอะหรือเปล่าบางคนแล้วนี่ที่เห็นในรูปนะคะเขาทำเหมือนแบบซูชิอะแล้วมีแมลงโปะอยู่ก็แมลงสาบด้วยแล้วก็โอ้โหตายจะกินเราไม่ดีอาจารย์เปิ้ลแต่บางทีกลิ่นของแมลงเนี่ยเขามาทำน้ำพริกนะคะอย่างแมลงดานาอย่างเงี้ยบางคนอาจจะชอบก็ได้เราอาจจะยังไม่โอเคแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะชอบเพราะฉะนั้นอย่างแมลงสาบก็อาจจะมีกลิ่นอะไรพิเศษที่ดึงดูดเราทานด้วยหรือเปล่าอาจารย์คะอาจจะเป็นบางคนแต่ว่าเราอาจจะยังเดี๋ยวขอคิดดูก่อนเราน่าจะเริ่มจากจิ้งหรีดตะกั่วน่าจะง่ายกว่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแมลง2กลุ่มนี้ก็มีความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการใกล้กับแมลงสาบอะไรค่ะปลวกก็กินนะคะคืออาจารย์เปิ้ลเคยได้ยินตัวกินมดตัวกินปลวกนะพวกนี้ถ้าสัตว์พวกนี้มันกินได้คนก็ต้องกินได้เหมือนกันแล้วปลวกแบบบางชนิดนะคะปลวกเนี่ยมันจะคล้ายๆมดนะคะแต่ว่ามันจะตัวอวบกว่าขาวกว่าแล้วดูนิ่มๆนิ่มๆน่ารักใช่แล้วปลวกนางพญาปลวกอะค่ะมันจะแบบหูท้องจะใหญ่มากแล้วที่ท้องอะจะบรรจุไข่เต็มไปหมดเลยถ้ากินเข้าไปโอ้ยสารอาหารดีๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆอะเราไม่ต้องไปแบบว่าจ้างคนมากำจัดปลวกที่บ้านเลยเนาะเราสามารถที่จะกินแมลงพวกนี้ที่อยู่ตามบ้านได้นะคะแต่เราก็รู้สึกแบบยังแบบในเรื่องของความสกปรกอะไรด้วยใช่ไหมคะคนจะยังมีความรู้สึกในแง่ลบกับแมลงค่อนข้างสูงนะคะในความรู้สึกแต่จริงประโยชน์เขาว่าเยอะมากๆจริงๆตัวสวยๆก็มีผีเสื้อทุกคนคงไม่ปฏิเสธว่าเอ้ยผีเสื้อมันสวยจริงๆนะคะมันแล้วมันก็มีประโยชน์แต่ตอนที่มันเป็นระยะหนอนเนี่ยก็อีกแบบนึงเพราะหนอนมันกินใบไม้เยอะมากก็อาจจะเป็นแมลงศัตรูพืชทางการเกษตรทีนี้ปัญหาที่ต้องระวังนิดนึงก็คือแมลงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราฉีดยาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเยอะนะใช่ไหมคะฉีดไปที่ใบไม้เราจะกำจัดแมลงเนี่ยแหละแล้วทีเนี้ยบางทีเนี่ยระยะที่ตั๊กแตนระบาดแล้วตั๊กแตนไปกินใบไม้ที่เนี่ยพืชพันธุ์ที่มันมีสารพิษอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะสะสมตัวแมลงแล้วถ้าเราไปบริโภคแมลงอย่างนี้เราก็รับสารพิษมาเต็มๆเพราะฉะนั้นอ่ะเอาให้ดีจริงๆแล้วเนี่ยกินแมลงได้แต่อาจจะต้องเลือกนิดนึงว่ามาจากแหล่งไหนนะคะค่ะดีๆนะคะเพราะบางทีเราก็นึกว่าเอ้ยถ้าแมลงเยอะเราก็เป็นตัวกำจัดเขาเองกินเองแต่อย่างที่อาจารย์ว่าคือเราก็ต้องดูด้วยว่าเขาไปกินต้นมงต้นไม้ที่มีตอนระบาดแล้วมีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือเปล่าแล้วเราไปกินรับมาเราก็รับสารเคมีมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยที่คุยกับอาจารย์มาเนี่ยอาจารย์ก็บอกโอ้กินได้แต่ว่าก็คือว่าเวลากินก็ต้องระมัดระวังในเรื่องดูเรื่องของความสกปรกความสะอาดในวันนั้นเอ๊ะถามอาจารย์นิดนึงค่ะเพราะอาจารย์ก็ทำเกี่ยวกับแมลงของอาจารย์แตงเบียนนี่กินได้ไหมคะอาจารย์คะจันเคยลองกินไหมไม่เคยค่ะเนื่องจากว่าแตงเบียนมันตัวเล็กมากน่าจะไม่อิ่มต้องใช้เยอะต้องใช้เยอะต้องกินเยอะก็เลยคิดว่าไม่เอาดีกว่าแล้วประโยชน์ในแง่อื่นตอนนี้มันยังไม่ตายเนี่ยมันมีเยอะกว่าปล่อยไปในธรรมชาติดีกว่าค่ะแต่อย่างแมลงอย่างตั๊กแตนอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วมันก็เป็นศัตรูพืชนะคะเพราะมันกินใบไม้บางทีเวลามันระบาดเนี่ยมันทำลายพืชพันธุ์ของเกษตรกรกินซะเลยกินซะเลย ช่วยกำจัดไปในตัวนะคะค่ะสุดท้ายเนี่ยอาจารย์อยากจะฝากท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเกี่ยวกับในเรื่องของการบริโภคแมลงว่ายังไงบ้างคะอาจารย์คะก็ถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอยากบริโภคแมลงนะคะไม่ต้องกลัวนะคะแมลงเนี่ยทานได้โปรตีนสูงนะคะมีไขมันดีมีวิตามินดีด้วยนะคะแล้วก็เราร่างกายเรารับได้เราย่อยได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องเลือกนิดนึงว่าแมลงนั้นมาจากแหล่งไหนนะคะมีเพาะเลี้ยงอย่างสะอาดถูกวิธีไหมนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ อย่างที่บอกก็คือรัฐบาลเริ่มสนับสนุนก็จะมีการเลี้ยงแมลงแล้วก็ศึกษาวิจัยว่าตัวไหนมีสารอาหารอันเปอร์เซ็นต์โปรตีนต่อไขมันหรือว่าโปรตีนต่อคาร์โบไฮเดรตอันไหนสูงนะคะแล้วก็เลือกทานนะคะใช้ความระมัดระวังนิดนึงแล้วก็ถ้าตั๊กแตนทอดอีกหนึ่งเอาขาออกก่อนนะคะ โอเคค่ะแหมค่ะอาจารย์ก็ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะสูงนะคะวันนี้เราก็ได้รับความรู้มากมายเลยเกี่ยวกับแมลงเพิ่งไม่เคยทานเดี๋ยวเพิ่งคงอาจจะต้องลองไปดูแล้วเดี๋ยวหายทานค่ะพี่เปิ้ลค่ะแหมก็น่าเสียดายมากเลยค่ะวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะก็ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ครั้งหนึ่งนะคะแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ